สวัสดีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นแลบที่6นะครับเรื่องของเครื่องคิดเลขซึ่งอาจารย์แบ่งโปรแกรมออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น CALM GUI นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น CALM Model CALM GUI เนี่ยจะทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของ GUI ที่ให้เรากดปุ่มนะครับแล้วก็ CALM Model เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนในการคำนวณนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาดูโค้ดที่CALM Model ก่อนนะที่ CALM Model เนี่ยเราก็มีแพ็กเกจแบบที่6นะครับชื่อคลาสว่า CALM Model CALM Model นี้มี attribute เพียงแค่ตัวเดียวก็คือ AC นะครับ AC เนี่ยย่อมาจาก accumulator อย่างที่ได้อธิบายในหลักแล้วนะฮะที่เอาไว้สำหรับตัวทดเลขนั่นเองแล้วเครื่องคิดเลขของเราเนี่ยก็ต้องมี method ในการบวกนะฮะก็คือตัวนี้นะ void plus public void plus รับ double เข้ามาก็ให้เท่ากับตัวที่รับเข้ามาเนี่ยบวกเข้ากับใน AC นะครับหรืออาจจะบอกว่า AC บวกเข้ากับก็ได้นะครับนี่เป็นการย่อแล้วก็ในทำนองเดียวกัน method clear ก็คือให้ลบข้อมูลใน memory หรือว่าใน AC ทิ้งไปนะครับถัดไปคือ method setter แล้วก็ getterSetter เนี่ยมีหน้าที่การตั้งค่า AC เหมือนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน Getter เนี่ยก็คือเอาค่า AC ออกไปเพื่อที่ไปแสดงผลหรือไปใช้งานที่ตัว Main เนี่ยสำหรับคลาสเนี่ย Main มันมีหน้าที่ในการทดสอบการทำงานของ CALM Model นะว่า CALM Model เนี่ยทำงานได้ถูกต้องไหมนะครับเราก็ทดสอบโดยการที่ New CALM ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็น Object ของ CALM Model นะครับแล้วก็ให้ CALM จุด AC คือเซตค่า AC เป็น9ไว้เลยแล้วก็บวกเข้าไปอีก9ซึ่งเลขตรงนี้เวลาที่ system print out มาก็ต้องได้18นะฮะก็คือ9บวก9แล้วเราก็เคลียร์ก็จะต้องได้เลข0นะครับทดสอบมาดูนะครับ CALM model นะคำตอบก็คือ AC เท่ากับ18แล้วก็0ก็ทีนี้ CALM model ในเรื่องของการบวกเนี่ยก็ทำได้แล้วนะครับทีนี้ไปดูที่ CALM GUI บ้างจริงๆเดี๋ยวตอนที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องใส่ method อื่นด้วยถูกไหมครับนอกจากบวกแล้วก็ต้องมีอะไรอีกนะฮะ method ลบ public void minus นะครับ double รับเข้ามานะฮะ in ก็แล้วกันแล้วก็ AC ลบเท่ากับอย่างเงี้ยครับถูกไหมฮะ method อะไรครับmultiply ใช่ไหมครับ public void นะครับ double รับเข้ามาแล้วก็ AC คูณเท่ากับใช่ไหมครับหมดแล้วยังครับก็มี method หารใช่ไหมครับก็รับเข้ามานะฮะแล้วก็ AC หารเท่ากับนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในการบ้านเนี่ยอาจารย์ให้ใส่scientific ใช่ไหมครับให้ใส่ scientific เนี่ยคัลคูลเลเตอร์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะลบไปพิมพ์ไม่ถูกนะฮะโอเคเราก็สามารถที่จะใส่เมธอดพวกสถิติได้ยกตัวอย่างเช่นการยกกำลังนะครับเราก็ยกกำลังทีนี้ต้องคิดว่าละเวลาที่ยกกำลังเนี่ย มันต้องมีพารามิเตอร์เข้ามา2ตัวครับถูกไหมฮะต้องมีพารามิเตอร์เข้ามา2ตัวเพราะฉะนั้นยกกำลังx แล้วก็ double y อย่างนี้นะครับแต่จริงตัวหนึ่งไม่ใช่ double ด้วยตัวหนึ่งเป็น integer เนาะ int นะฮะเพราะนั้นคำตอบก็คือ ac เท่ากับเอา y คูณกัน x ครั้งถูกไหมครับy
หรือจะใช้ map ก็ได้นะ dot power map dot pow double ตัวแรกกับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวดูความเป็นไปนิดนึงตรงนี้เห็นไหมฮะเวลาที่เราใช้ method เนี่ยมันจะมีคำอธิบายให้เรา pow static ก็หมายถึงเรียกใช้ได้เลย double pow double a แล้วก็ b รับ double 2ตัว return value of first argument lies on the power of second argument นั่นเองแปลว่าเอาตัวแรกมายกกำลังด้วยตัวที่2นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์ขอแก้เป็น double map dot pow เอาตัวแรกยกกำลังด้วยตัวที่2อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองเราก็สามารถได้เครื่องโมเดลที่สามารถแสดงเครื่องคิดเลขที่มันซับซ้อนได้นะครับเห็นไหมนี่คือ CAL model ไปดูที่ CAL GUI ครับที่ CAL GUI เนี่ยเป็น JFrame มี attribute ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยตรงนี้มีทั้งหมด1 2แล้วก็3ตัวนะครับ attribute ตัวแรกเนี่ยคือ CAL model นั่นเองก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้นะครับที่ใช้ในการคำนวณเหตุที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องแยกส่วนที่คำนวณเนี่ยออกจากส่วนที่เป็น GUI นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยส่วนคำนวณอาจจะเพิ่มเติมแก้ไขพวก power พวก sign cost แทนอะไรเงี้ยก็แก้ได้นะครับ is boolean นะ is okay เป็น boolean นะครับไอ้ตัวนี้เป็นค่า flag หรือว่าค่าที่เอาไว้พิจารณานะครับว่าเครื่องคิดเลขเนี่ยเราพร้อมที่จะคิดเลขแล้วหรือยังนะครับin operation ตรงนี้ก็คือ operation ในการที่จะคำนวณ นะครับว่ามี operation อะไรบ้างก็มีบวกลบคูณแล้วก็หารนั่นเองนะครับในที่นี้ถัดมาเราจะเห็น attribute ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ GUI นะครับแล้วตรงนี้จะเห็นว่าเยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายจริงๆแล้ว class เนี้ยนะครับถ้าเราเปิดด้วย open withform editor เนี่ยนะครับก็คือ true jig row เนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอ compile แป๊บนึงทำไมไม่มาลองรันดูนะครับ CAL model ไม่ใช่ CAL model ทุกที CAL GUI นะ open withform editor นะคือตัว Jigro นะเอาล่ะเราไปเปิดตรง GUI อย่างนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดจากการลากวางนะครับซึ่งในแล็บเนี้ยแล็บ Calculator เนี่ยอาจารย์ได้เน้นให้พวกเราใช้สิ่งที่เรียกว่า Layout เพราะนั้นเดี๋ยวต้องมาอธิบาย Layout ก่อนคอนเทนเนอร์ใหญ่ที่สุดในที่นี้คือ JFrame มี layout เป็น border layout คำว่า border layout เนี่ยหมายความว่ามันมีทิศทางของการวางตัวคอนเทนเนอร์หรือว่าคอมโพเนนต์ที่อยู่ข้างในมันซึ่งใน JFrame ในที่นี้มีคอนเทนเนอร์เป็น JPanel อีกทั้งหมด3ตัว JPanel 1เอาไว้วางที่ทิศเหนือนะครับ Panel 2วางตรงกลางแล้วก็ Panel 3วางที่ทิศตะวันออกคือข้างขวาที่ panel 1เนี่ยมี text show แค่ตัวเดียวนะครับ text show นี่ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ที่ทำหน้าที่แสดงตัวเลขนะที่ panel 2เนี่ยมีปุ่มตัวเลขทั้งหมดนะครับมีปุ่มตัวเลขทั้งหมดก็คือตรงนี้นะครับปุ่มตัวเลขทั้งหมดนะมีปุ่มบวกแล้วมีปุ่มลบปุ่มจุดนะฮะที่ panel 3เนี่ยก็คือมีปุ่มเหมือนกันแต่ว่าเป็นปุ่มลักษณะของคอมมานด์ทั้งหมด